โอเคยีซี่ทั้ง3คู่เฉยเลยก็ไหนๆยีซี่ก็มีเทคโนโลยีรองเท้าที่เราชอบท็อป5ของเราเลยในรองเท้านั่นก็คือเทคโนโลยีบูสต์วันนี้เราก็เลยจะมารีวิวรองเท้ายีซี่สักหน่อยแล้วกันไหนๆก็มีแล้วก่อนที่จะขายคู่นึงทิ้งหวังว่าวิดีโอนี้มันจะคงเข้าธีมกับวิดีโออื่นใน channel นี้นะเพราะว่าเทคโนโลยีบูสต์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีรองเท้า1ในท็อป5เลยที่เราชอบที่สุดเป็นอะไรที่ใส่แล้วไม่อยากไปใส่รองเท้าแบบอื่นเลยโอเคมี3กล่องด้วยกันแต่ว่าเรามีรองเท้า2ชนิดที่เราชนะมาก็คือ Yeezy Boost 380 Yeezy Boost 350 version 2อันนี้ชนะมา2คู่เลยเดี๋ยวต้อง เป็นภาระต้องรีบขายโอเคชนะมา3กล่องใช่ไหมรองเท้า3คู่แต่ว่ามีรองเท้า2แบบเพราะว่าเราได้แบบ1ซ้ำมาก็คืออันแรกก็คือYeezy Boost 380สี Alien Blue อันนี้สะท้อนแสงด้วยชอบมากส่วนอีกคู่หนึ่ง Yeezy Boost 350 version 2อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ Yeezy Boost 350ได้เปลี่ยนวัสดุข้างบน upper 2รุ่น3คู่วันนี้จะมาในวิดีโอนี้จะมารีวิวคู่นี้ก่อน Yeezy Boost350 version 2สีโมโนเคลแต่ถ้าใครที่จะดูรีวิวของคู่นี้ Yeezy Boost 380สี Alien Blue ก็คลิกตรงนี้ได้เดี๋ยวจะทำอีกวิดีโอไว้ให้โอเครองเท้ารุ่นนี้เป็นหนึ่งในคอลเลกชัน Mono Pack ก็คือน่าจะย่อมมาจาก Monochromatic นี่เองเพราะว่าสีมันเป็นแบบสีค่อนข้างสีเดียวไปเลยแล้วใน Mono Pack เนี่ยเป็น Region Exclusive ด้วยก็คือสีนี้สีโมโนเคลมีขายเฉพาะในทวีปเอเชียแปซิฟิกแล้วมีสีโมโนไอซ์อีกขายในทวีปอเมริกาเท่านั้นแล้วก็มีสีชื่อว่าโมโนมิสเป็นเทาๆหน่อยออกขายในยุโรปเท่านั้นและเช่นเคยเหมือนกับยีซี่คุณอื่นๆนะกล่องของเวอร์ชันนี้ก็เป็นสไตล์ลินชักอีกเหมือนกันเปิดมาก็จะเจอรองเท้าอยู่เลยสีมันชาไข่มุกมากแต่ว่าคราวนี้อาดิดาสไม่ได้ให้เชือกรองเท้าเผื่อสำรองไว้มาก็คือให้มาแค่2เส้นเองก็คือที่ติดกับรองเท้าเลยแค่นี้สิ่งแรกที่ชัดเจนที่สังเกตได้ทันทีก็คือวัสดุของ upper เนี่ยไม่ใช่ prime knit ธรรมดาแล้วไม่ใช่เป็นผ้าแต่ว่าเป็นวัสดุที่เหมือนเอ็นตกปลาอันนี้ Adidas ก็ไม่ได้บอกนะว่าแบบมันคืออะไรแน่แต่ว่าเราหวังมากๆเลยว่ามันจะคือวัสดุที่ recycle มาจากขยะจากท้องทะเลเหมือนที่รุ่นที่ Adidas ทำกับ Pali ซึ่ง Pali เนี่ยเป็นองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางด้านทะเลแล้วเขาก็เอาแบบพวกขยะพลาสติกที่เจอในท้องทะเลมาทำเป็นวัสดุใหม่ที่ทำให้คนใส่ได้มีความเหมือนเอ็นตกปลาฟังเสียงดูเชือกด้วยตัวเชือกนี่ก็เป็นเชือกธรรมดาแต่ว่ามีวัสดุเหมือนเอ็นตกปลาหุ้มไว้ทำอย่างนี้ด้วยก็จะเป็นองค์กรออกมาและนอกจากจะเปลี่ยนวัสดุของ upper เป็นครั้งแรกใน Yeezy 350แล้วเนี่ยครั้งนี้มันยังมีความใสอยู่ด้วยลองเอาไฟฉายมาเปิดให้ดูดีกว่าด้วยความที่มันเป็นเหมือนเอ็นมันก็เลยจะมีความใสๆอยู่นี่เห็นเหมือนเป็นซี่โครงของรองเท้าเลยซึ่งไอ้สิ่งที่เหมือนซี่โครงเนี่ยจริงๆมันก็คือเรียกว่าไงอ่ะก็เรียกว่ามันซี่โครงแหละมันโครงสร้างให้รองเท้ามันคงรูปอยู่ได้อ่ะเพราะว่าเนี่ยกดไปก็เด้งกลับมาถ้าไม่มีไปเลยก็จะอาจจะเป็นเหมือนถุงเท้าเฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันดูเหมือนจะแข็งแต่ไม่แข็งนะเพราะว่าข้างในมันเป็นวัสดุเหมือนกำมะหยี่หรือไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนที่เอามาตัดงานศิลปะแล้วแปะนี่ซูมให้ดูเป็นวัสดุอย่างนี้ก็เลยจะมีความนิ่มหน่อยเวลาใส่รองเท้าก็จะช่วยค่อนข้างป้องกันเท้าเราจากวัสดุภายนอกที่เหมือนเอ็นที่มันสามารถข่วนเท้าเราได้เพราะมัน
มันไม่ค่อยนิ่มอ่ะมันไม่ยืดด้วยการที่มีรูปโครงกระดูกนิ่มๆมีก็เลยช่วยให้เราใส่สบายขึ้นหน่อยข้างในรองเท้าก็หน้าตาแบบนี้มีเบอร์อยู่ข้างในอินโซลเป็นสีส้มๆซึ่งอันเนี้ยทุกรุ่นทุกสีเนี่ยโมโนแพ็คเลยนะอินโซลสีส้มแต่ว่าของสีโมโนเคลเนี่ยดูจะเข้ากับสีภายนอกได้ดีที่สุดเพราะว่าคู่อื่นก็เป็นสีฟ้าและสีเทาแต่อินโซลส้มเหมือนกันหมดเลยแล้วก็มีนี่เส้นนี้ซึ่งเป็นเส้นไอคอนิกของ Yeezy เลยอันนี้ก็คือวัสดุเดียวกันแต่ว่าแค่คนละสีนี่ฮิลแท็บของรุ่นนี้ก็เป็นแข็งๆเหมือนกันเพราะวัสดุเดียวกันเลยเหมือนเอ็นแล้วก็มันไม่ใช่ผ้ามันก็เลยไม่ย้วยกดไปก็เด้งกลับข้างล่างนี่ก็จะเป็นเพื่อนบูทที่ยังมีความสะอาดอยู่เลยเพราะว่าคู่นี้ไม่ได้ใส่อีกคู่แทนแต่รุ่นเดียวกันนะนี่แล้วก็ตรงนี้ตรงปลายเอาโซลปลายพื้นรองเท้าน่าจะมองเห็นกันนะเป็นที่เดียวเลยของรองเท้าถ้าไม่นับไออินโซลแล้วก็ป้ายที่มันอยู่บนอินโซลอยู่แล้วเป็นที่เดียวบนรองเท้าเลยที่มีคำว่า Adidas และโลโก้ Adidas อยู่โอเคปกติเวลาคนซื้อ Yeezy 350 V2 เนี่ยเราดูในอินเทอร์เน็ตที่ไหนก็บอกว่าให้ซื้อไซส์ใหญ่กว่าตัวเองครึ่งไซส์เสมอเพราะว่า Yeezy 350 V2 นั้นมักจะเล็กกว่าปกติหน่อยแต่ว่าเวลาเราดูรีวิวของ Yeezy 350 V2 Monopack เนี่ยซึ่งมันเปลี่ยนวัสดุอะใครๆก็บอกว่าเอ้ยเนี่ย Adidas แก้ไซส์แล้วไม่ต้องซื้อใหญ่เผื่อแล้วซื้อแบบให้ตรงตามไซส์ตัวเองได้เลยแต่เราสั่งไว้เราก็สั่งใหญ่เผื่อไปก่อนครึ่งไซส์ทีนี้เราก็กังวลตอนก่อนมันจะมาว่าเอ๊ะมันจะเล็กไปไหมหน้าหรือมันจะพอดีหรือมันจะยังไงปรากฏซื้อมามันก็ยังรู้สึกเล็กไปอยู่ดีเพราะว่า350 V2 ขึ้นชื่อเรื่องว่ามันขึ้นชื่อเรื่องว่ามันบีบปลายเท้าเพราะว่าตรงนี้แคบฉะนั้นสำหรับใครที่จะซื้อ350 V2 ในโมโนแพ็คเราก็แนะนำว่ายังควรซื้อครึ่งไซส์ใหญ่กว่าตัวเองปกติอยู่ดีแล้วก็โครงสร้างเหมือนโครงกระดูกอันเนี้ยทำให้มีความออร์แกนิกเหมือนสิ่งมีชีวิตดีนะดูไปดูมาแล้วก็เหมือนบ้านจอมันบูเวอร์ชันอ้วน น่ารักดีแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของ Adidas สำหรับตัวเราเลยกว่านี่เป็นสิ่งแบบอันดับหนึ่งเลยที่ทำให้เราชอบ Adidas ก็คือพื้นบูทของมันเทคโนโลยีบูทเนี่ยเป็นอะไรที่เราใส่แล้วเราแบบไม่เคยใส่รองเท้าแล้วเดินสบายอย่างนี้มาก่อนเลยเมื่อก่อนใส่รองเท้าแบบสเกตบอร์ดหรือรองเท้าทั่วไปรองเท้าธรรมดารองเท้า Nike ที่เบาๆเนี่ยใส่แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็เดินโอเคนะแต่ถ้าใส่รองเท้าสเกตบอร์ดจะเดินไม่สบายหน่อยนานๆไปจะหัวเข่าเจ็บนิดหน่อยเพราะมันไม่ซึมซับแรงกระแทกมากแต่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติกับรองเท้าคนอื่นมาก่อนจนกระทั่งได้มาใส่ Ultra Boost ของ Adidas รู้สึกว่าเฮ้ยเดินแล้วมันแบบมีความเด้งกลับมาแบบเดินเที่ยวลุยจัดๆอย่างเงี้ยไม่เมื่อยเลยในขณะที่ใส่รองเท้าอื่นมาแม้แต่ของ Adidas เองที่ไม่ใช่พื้นบูทอะเดินแล้วยังไงมันก็มีความเมื่อยอะแต่เวลาใส่รองเท้าพื้นบูทเมื่อไหร่เดินได้เรื่อยๆเลยไม่เมื่อยเลยยืนเฉยๆก็แบบไม่เมื่อยส้นเท้าเพราะว่าถ้าใครไปที่ร้าน Adidas มันจะมีให้เห็นว่าพื้นธรรมดาหย่อนลูกบอลกระเด้งน้อยพื้นบูทหย่อนลูกบอลใส่กระเด้งสูงซึ่งก่อนเราใส่แล้วก็เอ้ยมันแบบโม้นู่นนี่ปะเนี่ยมันจะช่วยอะไรมากในความรู้สึกไม่น่าไม่ได้โม้หรอกแต่แบบความรู้สึกไม่ต่างเท่าไหร่มากแต่พอมาใส่แล้วอะรู้สึกดีจริงๆเลยแล้วที่นี้ใน Yeezy เนี่ยมันก็มีพื้นบูทอยู่ข้างในก็จริงนะแต่ว่ามีพื้นรองเท้าอื่นๆมาครอบด้วยซึ่งไม่รู้ว่าเพราะความที่มันบีบนิ้วเท้าเราเลยยังไงซึ่งความรู้สึกส่วนตัวของเราแล้วเรารู้สึกว่าใส่แล้วก็ไม่ได้เดินสบายเท่าอัลตร้าบูทธรรมดาแต่ว่ายังมีความสบายกว่ารองเท้าทั่วไปอยู่ติดอย่างเดียวเลยคือมันแคบไปหน่อยมันก็เลยแบบมีความบีบนิ้วเท้านิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วรองเท้านี้มันก็คงจะไม่ยืดเท่าไหร่แล้วด้วยเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่แบบไม่ใช่ผ้าไม่ยืดหยุ่นแล้วมันเป็นเอ็นถ้ายืดก็อาจจะขาดเลยแต่คงไม่ขาดเร็วหรอกดูแข็งแรงอยู่นอกจากดีไซน์ของมันแล้วนะสาเหตุที่เราชอบรองเท้าคู่นี้อีกเพราะว่ามันเหมาะกับเมืองไทยมากๆเลยเพราะมันระบายอากาศได้ดีอย่างที่เราโชว์ให้ดูไปแล้วมันไม่หนามากอะแล้วมันมีรูอยู่ทั่วรองเท้าเลยเพราะมันเป็นเอ็นสันๆๆเอามันไม่ใช่ผ้าที่แบบปิดหมดมีความเหมือนห่มผ้าห่มรองเท้าอยู่ตลอดอะไรนี้แต่ยังไงเราก็ใส่กับถุงเท้าอยู่ดีนะเพราะว่ามันได้โชว์ดีไซน์ถุงเท้าด้วยด้วยความท่านมีรูในซี่โครงของมันเมืองไทยอากาศร้อนตลอดเลยเราก็เลยว่าโอเคเหมาะดีฮะสำหรับอากาศเมืองร้อนสุดท้ายนี้เราจะขายเอากำไรดีไหมหรือว่าเราจะเก็บไว้ใส่เองดี
คำตอบก็คือทั้งคู่เพราะว่าเราได้มา2คู่เย้เท่าที่เราเห็นมานะถ้าขายหนึ่งบางไทยอ่ะได้กำไรแบบไม่กี่ร้อยเองเพราะว่าช่วงนี้ยีซี่เกลื่อนมากออกแบบทุกอาทิตย์แต่ว่าด้วยความที่สีโมโนเคลเนี่ยมันมีขายเฉพาะในเอเชียแปซิฟิกเท่านั้นเราสามารถไปขายคนที่อยากได้จริงๆแล้วก็ยอมให้จ่ายราคาเพิ่มให้เราได้กำไรดีๆที่ทวีปอื่นๆได้เราก็เลยว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่าสนใจดีเป็นครั้งแรกด้วยที่ยีซี่350 V2 ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆเท่านี้ก็คือเปลี่ยนแปลง material แล้วก็ให้เห็น see through ข้างในด้วยแล้วก็นั่นแหละก็คือวิดีโอนี้ขอบคุณมากที่ดูวิดีโอนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากดูรีวิวของ Yeezy 350 V2 ก็กดดูได้ตรงนี้เลยขอบคุณอีกครั้งที่ดูวิดีโอนี้อย่าลืมพิจารณา like หรือ subscribe ด้วยก็วิดีโออื่นของเราก็จะเป็นวิดีโอกล้องวิดีโอเทครีวิวแล้วก็ถ้าเกิดโควิดให้เราเดินทางได้อีกเมื่อไหร่ก็จะไปดูมวยปล้ำอีกโอเคขอบคุณอีกครั้งแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า